เอ็ดดูรู้ไว้ใช้ชีวิตไม่ตกขอบไปกับเอ็ดดา ฟังครับต้องบอกว่าวันนี้ชีวิตของเราทุกคนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการซื้อของโอนเงินการใช้บริการต่างๆก็ทําผ่านออนไลน์กันทั้งนั้นโดยมีแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างเราและเจ้าของสินค้าครับที่สําคัญเราก็ต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อที่อยู่แม้กระทั่งข้อมูลทางการเงินและทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าในวันที่เราซื้อขายของใช้บริการทางออนไลน์ทําไมเรายังกลับพบปัญหาทุ ูกหลอกข้อมูลรั่วไหลถูกดูดเงินแบบนี้ในมุมของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้จะทําอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมแชมป์สารันพัฒตั้งไพศาลธนกุลนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการเอ็ดดูรู้ไว้ใช้ชีวิตไม่ตกขอบไปกับเอ็ดดารายการที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวของโลกดิจิทัลที่มาในรูปแบบของเอดวีเทนเมนต์เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณรู้ทันเทรนด์และเทคโนโลยีคุยกับใครก็รู้เรื่องไม่ต้องกลัวตกขอบอีกต่อไปครับ จากที่เกินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของปัญหาในการใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในมุมของผู้บริโภคแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้นกลไกในการเข้ามาดูแลให้การบริการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านกฎหมายที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนั่นก็คือกฎหมาย DPS นะครับ Digital Platform Services นะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาและมีผลมาคับใช้21สิงหาคมที่จะถึงนี้วันนี้ครับพอดแคสต์ edu ดดของเอ็ดด้านะครับ EP นี้เราเลยมาในหัวข้อกฎหมายดิจิทัลแพลตฟอร์ใครได้ประโยชน์ แน่นอนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้จากทางเอ็ดดานะครับร่วมพูดคุยกับเราครับพี่โบสุภจิตราเหล่าหักวัฒนพินโยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากฎหมายจากเอ็ดด่านนั่นเองสวัสดีครับพี่โบครับค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นให้พี่โบแนะนําตัวกับคุณผู้ฟังนะครับรวมถึงบทบาทหน้าที่ในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ครับ ชื่อสุภจิตรานะคะเล่าหาวัฒนพินโยก็เป็นออทีม lead นะคะของศูนย์พัฒนากฎหมายนะคะก็จะเป็นคนรับผิดชอบหลักจริงนอกจากตัวพี่เองนะ่ยก็จะมีทั้งน้องๆทีมกฎหมายอีกหลายๆคนแล้วก็ทีมอื่นๆที่ช่วยเหลือในการที่จะทําตัวกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ในบทบาทในส่วนของเอ็ดด้านะคะก็นับตั้งแต่วันที่ตัวพระราชกฤษฎิกานะคะว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพศสองัห้าหกบห้าเนี่ยที่เป็นที่มาของท็อปิกที่เราจะ ออหาลือกันในวันนี้นะคะก็พอกฎหมายประกาศใช้ในราชกิจจาเมื่อ23ธันวาคมปุ๊บเนี่ยบทบาทหน้าที่ของการเป็นเลกูลเลเตอร์ตามกฎหมายฉบับนี้ของเอ็ดดาก็เกิดขึ้นค่ะพูดถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มปัจจุบันเนี่ยใกล้ตัวมากนะฮะอยากทราบภาพภาพรวมก่อนพี่โบครับภาพรวมของการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆเนี่ยปัจจุบันกับอดีตมันแตกต่างกันไหมมันมีความท้าทายอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นครับ ก็จริงๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือเหตุเหตุการณ์ส่วนใหญ่คนก็จะมาจะพูดถึงตัวอย่างนี้คือการเกิดขึ้นของโควิดเนอะมัน <COVID S 2> ทําให้าาใช่พอเราอ่ะโดนกักตัวอยู่ในบ้านเนอะการที่ตะก,ก่อนเราอาจจะไม่เคยส,สั่งซื้อสินค้าออนไลน์เลยไม่เคยสั่งเซอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่เลยเนี่ยหรือว่าไม่เคยใช้บริการขนส่งหรืออะไรเลยเงี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับ เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการใช้งานตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ใช้กันอยู่แล้วล่ะเราคุ้นเคยกับการมีรใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้พวกโปรแกรมที่เป็นการพูดคุยสนทนาอะไรกันต่างๆนานะคะคทีนี้พอมันมีจํานวนการใช้งานเนี่ยเติบโตขึ้นมากๆเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาดูแล้วว่าไอ้องค์ประกอบบางอย่างเนี่ยของการเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยคือการที่คนเนี่ยมาเจอกันอยู่ในนั้นใช่ไหมคะคมันก่อให้เกิดลักษณะที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า Network Uh, คือเป็นผลที่ยิ่งเกิดจากการที่เขาอะยิ่งมีกลุ่มคนเนี่ยแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับมันดึงดูซึ่งกันและกันเนอมันแบบเหมือนกับยิ่งมีผู้ค้าเยอะขึ้นผู้ซื้อก็เข้าไปเข้ามาเพิ่มขึ้นใช่เพราะผู้ซื้อตามมาเพิ่มขึ้นผู้ค้าก็ยิ่งเข้ามาตาม oh, ขึ้นอ่ามันก็เลยยิ่งเป็นลักษณะของ Network Effect เฟกเนี่ย ขยายวงรีเลยซึ่งเอฟเฟกหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันจะมีทั้งมุมบวกและมุมลบใช่ถูกไหมใช่<ะ>มันก็จะส่งผลต่อที่ทําให้บางคนเนี่ยได้เปรียบ<อ>บางคนอาจจะเสียเปรียบ,บเลยเป็นที่มาของการที่เอ๊ะเราต้องลงมาดูแลแล้วแหละ,ละว่าในมิติของการใช้บริการหรือให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องของ transparecy n หรือ fairness หรือว่ามีลักษณะของการ uh, unfair competition หรือการแข่งขันที่อาจจะไม่เป็นธรรมเนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่า คือเราเติบโตกันมาในยุคที่เป็นฟิสิกอลเนอะเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสินค้าเนี่ยคืออะไรการจัดวางเชลลเนี่ยเป็นยังไงเราเลือกก้มลงดูดได้แต่เพราะว่าเราอยู่ในยุคของดิจิทัลแพลตฟอร์มปึ๊บเนี่ยการขึ้นฟีดหรือการขึ้นลิสติ้งของรายการบางอย่างเนี่ยมันคอนโทรลให้เราไม่เห็นรายการสินค้าอื่นคือบางครั้งเราก็ ไม่ไม่ได้อยากจะซื้อหรอกแต่ว่ามันก็เด้งมาให้เราดูบนมือถืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็คุมยากเหมือนกันมันคุมยากคือมันเป็นเรื่องของกลไกของเทคโนโลยีของของัลกอริทึมต่างๆที่เขาออกแบบมาบว่าจะทํายังไงที่มัน t a r g e t เราซึ่งกระบวนการแบบนี้ค่ะเราในฐานะผู้บริโภคทั่วไปหรือแม้กระทั่งร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เป็น user ของแพลตฟอร์มนั้นน่ะเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากลไกลหลังบ้านเนี่ยมันทํางานยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความจําเป็นที่จะต้องเหมือนกําหนดหน้าที่บางอย่างให้ตัวผู ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยต้องแจ้งข้อมูลที่สำคัญบางอย่างให้ผู้ใช้บริการทราบด้วยทีนี้การกำกับดูแลเรื่องของการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างที่ทราบกันว่าเดี๋ยว21สิงหาคมนี้นะครับจะเริ่มแล้วทำไมถึงต้องเป็นช่วงเวลานี้นะครับค่ะก็จริงๆ เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยเอ็ดด้าเนี่ยเรารันตัวศูนย์รับแจ้งปัญหารองเรียนเราก็จะมีข้อมูลอยู่เซตหนึ่งแล้วแหละแล้วเราก็จะเจอว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ก่อนหน้านี้เราเจอคือพอเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาค่ะมันเกิดปัญหาที่เราอ่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะติดต่อขอความช่วยเหลือจากตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยังไงดีรเราแบบไม่มีช่องทางการติดต่อเขาเนะอ่าโดยเฉพาะอาจจะเป็นตัวผู้ให้บริการที่เราไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตัวตนของเขาในประเทศไทย ดังนั้นค่ะก็เป็นที่มาว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อดูแลว่าหนึ่งคือโตผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอันนี้คือใคร,ครแพลตฟอร์มนี้ให้บริการอะไร<อ>แล้วกําลังจะให้บริการอะไรบ้างหรือว่ามีจํานวนผู้ใช้บริการเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะนําไปสู่มิติของการดูแลความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นกําลังจะบอกว่าเราจะสามารถเช็คได้แล้ว,ว่าคนขายคือใคร คนซื้อคือใครของที่ขายคืออะไรคือเราจะมีข้อมูลรายละเอียด ในการซื้อขายครั้งนี้มากขึ้นจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กำกับตัวผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบธุรกิจบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มแต่ว่าตัวคนที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย<อ>ภายใต้แพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยอันเนี้ยเราอะเอ็ดด้าค่ะไม่ได้ขอให้เขาอะมาจดแจ้งข้อมูลกับเอ็ดด้าโดยตรงอ่อซึ่งกลไกเราต่างๆเหล่านี้ค่ะคือแพลตฟอร์มเนี่ยแจ้งข้อมูลให้เอ็ดด้าทรารบแต่ว่ากลไกอย่างตัวผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มหรือที่เราเรียกว่าพวก business user ร หรือร้านเมอร์ชันต่างๆที่ในพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่อาจจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องไปเหมือนกับขึ้นทะเบียนหรือการแจ้งกับทาง DVD ừ ừ ừ นะคะที่เขาดูแลในส่วนของการประกอบธุรกิจผู้ให้บริการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วมันก็จะช่วยเชื่อมโยงกันได้ะคะค,คือเราก็จะไม่น่าเจอปัญหาเรื่องของแบบเพจอวตารไม่มีตัวตนมาหลอกขายของจริงใช่ไหมจร,จริงๆต้องบอก ตรงๆว่าคือกฎหมายฉบับนี้พยายามจะให้มีการกำกับดูแลตามความเสี่ยงเนอะถามว่าตัวอย่างที่น้องชมยกตัวอย่างว่ามีเพจอวตารหรือว่ามีแอคเคาท์หลุมหรือว่ามีลักษณะของการรีวิวปลอมขึ้นมาที่เราเจอทุกวันใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจบริการค่ะถ้าเขามีเบสแพคทิสมีเซลเลกูเลตของเขาที่ดี มีกลไกที่ดีที่เขาสามารถที่จะขจัดหรือว่าลดการสมัครโดยที่ไม่มีข้อมูลผู้ใช้บริการเนี่ยได้นะคะตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ,ค,รคือมันอาจจะไม่ได้เป็นว่าใครเข้าไปใช้บริการหรือว่าดูคอนเทนต์แล้วจะต้องแบบเหมือนกับมีข้อมูลเสมอไปเนะมันก็ต้องบาลานซ์กัน แต่ว่าในส่วนของบางอย่างกิจกรรมที่จําเป็นเช่นถ้าคุณเป็นผู้ขายหรือถ้าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามมากมายรกระบวนการในการที่จะต้องทราบตัวผู้ใช้บริการเนี่ยอาจจะจําเป็นอธิบายเรื่องของกฎหมายดิจิทัลแพลตฟอร์หรือว่า DPS เนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามันจะมีแบบหลายด้านเหมือนกันทั้งในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจผู้ใช้บริการแล้วก็ภาครัฐนะครับพี่โบครับ ส<ช>ด้านใช่ไหมฮะใช่จริงๆแล้วกฎหมายดิจิท a ลแพลตฟอร์เนี่ยค่ะจะมีมุมที่ก็คือเรากําหนดหน้าที่ให้ตัวผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องมาแจ้งให้เราทราบนะคะและ้วก็ถ้ามีลักษณะบางอย่างบางประการเนี่ยอาจจะมีหน้าที่เพิ่มเติมอันนี้เป็นเป็นเพลเยอร์หนึ่งต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคนที่อาจจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้อันนี้ก็คือเป็นผู้ใช้บริการแบบเราๆเนี่ยค่ะผู้ใช้บริการเนี่ยก็คือรวมทั้งคนซื้อพี่ๆไรเดอร์อ Rider, ร้านคา้าร้านอาหารต่างๆที่เปิดร้านอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มนั้นๆนนะะอันนี้เป็นส่วนคนที่จะได้รับประโยชน์คือจะได้รู้ว่า ตัวเองเนี่ยข้อมูลต่างๆที่จำเป็นเ,เช่นการจัดแลงกิ้งต่างๆโฆษณาเนี่ยอยู่ดีๆทำไมถึงขึ้นมาในฟีดเราอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าช่องทางการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมียังไงอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าถ้าเขาเข้าขายการเป็นบริการแพลตฟอร์มที่มีลักษณะอย่างหนึ่งเนี่ยค,คุณจะต้องมีการแจ้งข้อมูลพวกนี้หมายความว่า,วามันน่าจะทาให้คนที่มาใช้บริการรู้สึกเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมว่าเราจะไม่ถูกหลอกอย่างนี้ได้ไหมฮะ จริงๆเชื่อมั่นคือหน้าที่พื้นฐานเลยอะคือการที่เรารู้ว่าเขา,เาให้บริการแพลตฟอร์มอะไรเนาะแล้วถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเรากำหนดหน้าทีใช่มีช่องทางการาดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นค่ะ ตัวผู้ใช้บริการเองเนี่ยสามารถที่จะมาร้องเรียนกับทางเอ็ดดาได้ด้วยวใช่ค่ะว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคือจากเดิมเนี่ยที่ OCC ดูเฉพาะปัญหาซื้อขายออนไลน์เราก็จะมาขยายเอ็ดดา1 2ึ่เนี่ยจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลทั้งหมดลองขออนุญาตให้บิบยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับว่าถ้าสมมุติผู้ใช้บริการไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ มาล้องกับเอ็ดด้าได้ตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเช่นสมมติโบสั่งซื้อสินค้าอาจจะในดิจิทัลแพลตฟอร์มอันหนึ่งแล้วก็ได้สินค้าที่มันอาจจะเหมือนกับไม่ตรงปก,งปกแล้วกันใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติที่ทางเอ็ดด้าหนึ่งสองหนึ่งสองนียรับเรื่องอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้วิธีการก็คือส่งต่อนะคะไปให้ทางสํงงานักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เรามีความร่วมมือกันรหรือว่าถ้าเป็นสินค้าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ ทางอยนะคะก็เราก็ส่งไปที่ออยหรือว่าทางตํารวจเราก็ส่งไปที่ตํารวจแต่ว่าตอนนี้ค่ะถ้าสมมุติมันเป็นเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไม่แจ้งตัวข้อกําหนดและเงื่อนไขในการให้บริการที่ชัดเจนอย่างเช่นที่โบยยกตัวอย่างว่าเวลาเราพิมพ์คีย์คำคำ,คำหนึ่งไปเนี่ยลงในตัวด i จิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยเราเสิร์ชหาสมมติคําว่าหนา้กกาักอนามัยอ่าแล้วเรา ทำไมเราถึงเจอ listing ของร้านคาร้านนี้หรือหน้ากากยี่ห้อนี้ขึ้นก่อนรเราต้องสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ว่าไอ้ไกลไกของการที่เขาออกแบบการ ranking แ,รแบบนี้ม,มันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์พื้นฐานที่เราอยากให้ตัว user เนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีมีสิทธิ์ตามนี้แล้วคลิกเข้าไปดูได้นะคะในส่วนของหน่วยงานภาครัฐกันบ้างกฎหมายฉบับนี้พอบังคับใช้ปุ๊บมุมของภาครัฐจะได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายฉบับนี้ครับ Uh, จริงๆในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยค่ะกฎหมายฉบับนี้มีเพื่อที่จะแก้เพนของเอกชนด้วยเอกชนเนี่ยก็จะบอกว่าปัญหาคือเขาไม่ต้องการที่จะไปให้ข้อมูลมเหมือนเซตเดต้ข้อมูลหนึ่งเนี่ยที่เขาเคยให้ไว้กับหน่วยงานอื่นๆแล้วเนี่ยถ้าเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อ่ะควรแล้วอีกอย่างที่สําคัญสุดคือคกลไกของการ ทํางานของคณะกรรมการร่วมนะคะกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานรัฐต่างๆที่ถือกฎหมายเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นวงสาธารณสุขวงคมนาคมต่างๆเนี่ยค่ะมีลักษณะของที่มีความเชื่อมโยงกับการให้บริการ Digital แพลตฟอร์มทั้งนั้นที่อยู่ภายใต้กํากับตัวเองนะคะอย่างเช่น ปัจจุบันเรามีรถแท็กซี่เนะรเราอาจจะมีการเอารถส่วนบุคคลเนี่ยมาให้บริการอย่างเงี้ยค่ะคบ,บนดิจิทัลแพลตฟอร์มดังนั้นเนี่ยค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันก็ประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐต่างๆจะได้รับแบบนี้คือกลไกลของการที่จะมาดูแลร่วมกันเนอะว่าไม่จะดูแลยังไงให้ตัวผู้ประกอบธุรกิจบริการดิจิตอลแพลตฟอร์มพวกเนี้ย มีมาตรฐานในการให้บริการเนี่ยที่มันไม่ได้สูงต่ำไปกว่ากันในมุมของเศรษฐกิจก็น่าจะถือว่าเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีด้วยในระดับหนึ่งถูกไหมฮะใช่พอมันสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้หลักๆก็จะเน้นไปที่การกํากับดูแลการให้บริการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้เกิดการให้บริการที่มันเป็นธรรมปลอดภัยน่าเชื่อถือนะครับทราบมาว่าประเด็นนี้เอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่ ถูกไหมครับพี่โบมีคนที่เขาให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้หลายเจ้านะเขาก็จะมีแบบแนวทางในการปฏิบัติให้การให้บริการของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการดูแลลูกค้าเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยเราจะคุ้นเคยค่ะว่าเอ,อ๊เขาก็จะมีประกาศนะคะ community guideline ของเขาเหรือว่า cell regulation ของเขา best p r a c t i c ของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่ตัวผู้ประกอบการ คนนั้นๆน,น,นะคะหรือว่ากลุ่มนั้นๆเนี่ยเขาทําอยู่แล้วนะคะคือถ้าเทียบกับในวงของมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีพวกมอก็มี ISO ใช่ไหมคะที่เป็นแนวทางอยู่แล้วอันนี้ตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มเองอะ่ะเขาก็ใช้กลไกแบบนี้ในการดูแลตัวเองนะคะตัวตัวอย่างเช่นเรื่องของการจัดการคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมนะว่าสมมติว่าได้รับการแจ้งเตือนมาเนี่ยเขาจะดําเนินการเทคดาวตัวคอนเทนต์อน,นั้นออกยังไง<อ>นะคะหรือว่าเป็นกรณีของการดูแลเรื่องฟรอด การช่อโกงต่างๆการสแกมอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีกลไกของการที่อาจจะไปกําหนดกระบวนการพิสูจน์และยันตัวตนของผู้ค้าหรือผู้ใช้บริการของเขานะคะคอย่างเช่นที่บยกตัวอย่างว่าถ้าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอย่างของเพจของ e d ็ a Thailand เนี่ยคะ่ะก็ถ้าความน่าเชื่อถือคือมันเป็น o f f i ิเชีนะมันเป็นเ,เป็นเพจของหน่วยงาน,นจริงใช่ม,มันส่งผลต่อการส่งต่อข้อมูลที่มันมีความน่าเชื่อถือครับอ่ามันอาจจะนำไปลดเรื่องของการส่งต่อ fake news หรือ,อว่า misinformation ได้คือ,อ,อกระบวนการต่างๆที่ที่แพลตฟอร์มเขามีอยู่แล้วอะค่ะ ในกระบวนการของการดูแลความเสี่ยงอันนี้บางมิติเนี่ยเขาดูแลได้ดีอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เอ็ดด้าเราเองเนี่ยพยายามส่งเสริมให้เกิดกลไกแบบนี้ในมุมของผู้ประกอบธุรกิจในวงกว้างครับนอกเหนือจากมุมของผู้ประกอบธุรกิจแล้วเอาแบบใกล้ตัวอย่างอย่างผมอย่างพี่โบอย่างพ่อค้าแม่ค้าพี่พี่ไรเดอร์ครับประโยชน์หลักๆเลยถ้าจะให้ยกตัวอย่างแบบเห็นภาพง่ายๆเลย คือเรื่องอะไรอะครับค่ะก็ยกตัวอย่างของฝั่งที่เป็นผู้ซื้อละกันเนอะอันนี้เป็นปัญหาที่พี่เจอเองก็คือพี่สั่งอาหาราไปกับแพลตฟอร์มอันนึงพอสั่งอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงอะ่ะก็ติดต่อไลเดอร์ไม่ได้ติดต่อแพลตฟอร์มไม่ได้คือจะหากดรีพอร์ตช่องทางเรื่องร้องเรียนเนี่ยเ,เพื่อที่จะแคนเซิลออเดอร์เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปส่งลูกไปไว่ายน้ำแล้วเพราะว่าจะไม่อยู่บ้านแล้วกลัวว่าถ้าไม่ได้แคนเซิลออเดอร์เนี่ยแล้วอาหารมาส่งเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ีคนนอยูบ้าาห ปุ่มที่จะล้องเรียนเนี่ยไม่ได้หาปุ่มที่จะ cancel order ไม่ได้ไปต้องไปค้นหาจากหน้าเว็บไซต์เขาเพื่อที่จะแล้วเขาก็บอกว่า ช่องทางให้ให้คุณอ่ะอีเมลคำ hmm. ถ,ถามคือณนะเวลานั้นอ่ะเราอ่ะจะอีเมลแล้วเราจะอรอレスปอนกลับมาเพื่อแคนเซิลออเดอร์เนี่ยมันจะทันหรือเปล่าเพราะคนเรามันหิวแล้วมันต้องกินเลยเออหรือแบบมีธุระมันก็ต้องออกไปเลยใช่ค่ะดังนั้นบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่ามันไม่เหมาะสมกับในทางปฏิบัตินะคะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คิดว่าก,กฎหมายฉบับนี้น่าจะช่วยดูแลได้เราคงไปไปบอกกับทางแพลตฟอร์มให้เขาเพิ่มปุ่มยกเลิก ออเดอร์หรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาโวยให้มันดวกกันหน่อยหาง่ายขึ้นอะไร่เงี้ยเป็นลักษณะของ user friendly มากขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้คือฝั่งของคนที่เป็นผู้ซื้อเนาะทีเนี้ยฝั่งของคนที่เป็นผู้ขายบางอ่สมมุติเราเป็นร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งเพิ่งเข้าไปในแพลตฟอร์มอันหนึ่งเพื่อขายสินค้ากลไกของการที่อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าถ้าเราเซิร์ชอ่าคำว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยทำไมมันถึงขึ้นหรือไม่ขึ้นอ่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวผู้ ผู้ค้าหรือว่าเมอร์ชนคนนี้เขาควรที่จะสามารถทราบได้ว่าเขาจะทำยังไงหรอถึงจะให้รายการสินค้าหรือหน้าร้านเขาเนี่ยไปปรากฏอยู่แรงกิ้งบนบนได้อย่างเช่นคุณต้องซื้อสปอนเ,ออเป็นซื้อแอดออซื้อโฆษณาหรือว่าต้องเข้าร่วม a f f i l ลเลตโปรแกรมอะไรต่างๆของโตแพลตฟอร์มบ้างอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตัวเมอร์ชนเองเนี่ยควรจะได้รับทราบ แสดงว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้หรอครับเอ่ออาจจะมีการเปิดเผยเนาะ,ะก็มันมีทั้งคนที่เปิดเผยกับคนที่ไม่เปิดเผยหรือว่าเปิดเผยแล้วมันเพียงพอหรือเปล่าคีย์เวิร์ดของตัวกฎหมายที่จะมาดูแลในเรื่องนี้คือให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้บริการในฟีเจอร์นั้นหรือณตอนนั้นอ่าเมื่อกี้ฝั่งของ คนซื้ออะอย่างเช่นซื้ออาหารหกรณีของพี่โบฝั่งของคนขายยกตัวอย่างไปแล้วแล้วคนกลางอย่างพี่พี่ไรเดอร์ถ้าเขาเจอปัญหาในการทํางานซึ่งทุกวันนี้เราก็เข้าใจว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่บริการให้กับทุกคนอย่างเต็มที่แต่ถ้าอุปสรรคระหว่างการทํางานที่มันเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มที่เขาทำงานด้วยร่วมงานด้วยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะมาร้องเรียนกับทาง d ด้ไหมครับค่ะจริงๆพี่พี่ไรเดอร์เนี่ยถือเป็นตัว ผู้ทำงานบนแพลตฟอร์มเนอะที่อยู่ในขอบเขตของคำว่าผู้ใช้บริการดังนั้นถ้าสมมุติว่าได้รับปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในหน้าที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ของเอ็ดดาภายใต้พรดอรเนี่ยคือการมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกลางที่เกิดขึ้นจากที่เกิดจากปัญหาการใช้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะดังนั้นเนี่ยตัวอย่างเช่นค่ะพี่พี่ไรเดอร์เนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาจากการที่มีการ เพิ่มขึ้นของค่าบริการหรือเพิ่มเงื่อนไขาบางอย่างเช่นอ่ะให้ให้ควบออเดอร์อ่ะซึ่งกลไกแบบนี้ค่ะก,การที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าบริการหรือว่าเงื่อนไขาการรับออเดอร์เนี่ยเขาจะต้องมีการแจ้งให้ตัวผู้ใช้บริการเนี่ยทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่แบบะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลย่ะแล้วก็อาจจะต้องจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติที่ดีมันควรจะมีกลไกของการ คุยกันก่อนซึ่งบางแพลตฟอร์มที่อาจจะไม่ได้เป็นวงของไรเดอร์นะคะก,ก็มีกลไกของการเท่าที่คุยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีกลไกของการคุยกับตัวผู้ประกอบการก่อนที่เขาจะปรับลดค่า GP อะไรพวกนี้เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในมุมของการที่จะเกิดเรื่องของการดูแลที่มันไม่เป็นธรรมกันมันก็มีกลไกแบบนี้ได้นะคะหรือในอนาคตนะคะตัวอย่างเช่นสมมติ เท่าที่ดูปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือ,คอพี่พี่ไรเดอร์เองเนี่ยมีการที่จะโดนสั่งออเดอร์ที่อาจจะไม่เหมาะสม,มกับตัวบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่เขาจะสามารถ<อ>นํามาส่งให้เราได้สั่งของเยอะเกินไปที่ออเดอร์แบบ รายเดอร์คนหนึ่งจะแบกไหวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะซึ่งอันนี้ในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นปัญหาที่มันมีการร้องเรียนเข้ามาสมูงจริงเนี่ยเราก็อาจจะมีกลไกของการคุยกับแพลตฟอร์มว่าเขามีกลไกในการดูแลเรื่องเองนี้แก้ปัญหาหหยังไงในการจ่ายงานใช่ค่ะระบบเขาสามารถที่จะไปช่วยใช้ AI หรือใช้อะไรกรองลักษณะของออเดอร์ได้ไหมว่ามันเหมาะสมกับภาชนะที่เขาเอานไปใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะครับอ่าพอมีกฎหมายบังคับใช้บทลงโทษมีไหมครับถ้าเราไม่ทําตาม จริงๆบทลงโทษอ่ะก็คือจะมีในส่วนของไปใช้ตัวพรบรธุรกรรมที่เป็นกฎหมายแม่นะคะก็คือถ้าถ้าเขามีหนะ้าที่ต้องบาแจ้งให้เอ็ดดาทราบถ้าเป็นบริการแพลตฟอร์มที่เขาขายแล้วไม่มาแจ้งเนี่ยอันนี้มีบทลงโทษตามกฎหมายนะคะก็คือ,อ,อจําคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะหรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้มีโทษอยู่หรือว่าถ้าสมมติว่าไม่ทําตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดก็คือมาแจ้งแล้วแหละแต่ว่าไม่ทําตามเงื่อนไขหน้าที่ต่างๆที่กําหนดในกฎหมายเนี่ยก็อาจจะมี ลักษณะของการเพิกถอนนะคะการให้บริการแบบนี้ค่ะทีนี้21สิงหาคมนี้ครับอย่างที่เราทราบกันว่าเดี๋ยวจะมีการมาคับใช้กฎหมาย DPS ฉบับนี้แล้วในมุมของพี่โบในฐานะที่เป็นผู้ผลักดันกฎหมายนะครับอยากจะให้พูดถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการกันบ้าง ก็ในมุมของเอ็ดดาเราเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับ f a c i l i t a t e กระบวนการของการดําเนินการต่างๆของตัวผู้ประกอบธุรกิจะะให้ได้มากที่สุดนะคะเราก็กําลังทําตัวคู่มือต่างๆนะคะเช่นคู่มือประชาชนนะคะว่าเ,เวลาเขาจะเข้ามาจดแจ้งเนี่ยเขาจะต้องดําเนินการอะไรบ้างหน้าที่ต่างๆเนี่ยพยายามจะทําให้ออกมาเป็นเช็คลิสต์นะคะให้ได้มากที่สุดมีการทํารวบรวมคําถามที่พบบ่อยๆนะคะใน FAQ <ๆ>เพื่อจะไปเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ ก็กำลังเร่งทำกันอยู่นะคะแล้วก็จะมีสเต็ปของการที่จะจัดเป็นพรีคอนซัลต์คือเหมือนกับอาจจะช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับเนี่ยค,ะค่ะคทังทีมก็อาจจะเหมือนกับตั้งตั้งตั้งโต๊ะบอลุ่มนะฮะล<ช>ุใ่ใช่ค่ะแล้วกใ็ให้ให้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเนี่ยอาจจะ Wal k in <า>เข้ามาหรือว่าคอนเฟรนซ์ Conference เข้ามาเพื่อสอบถามว่าข้อมูลแต่ละอย่างที่จะต้องกรอกหรือรีจิสเตอร์เข้ามาในระบบเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะช่วย เหมือนกับให้เกาะแบบพอกฎหมายใช้บังคับยีบเอ็ดปุ๊บเกิดใครสนใจจะแจ้งเลยงันก็จะได้สามารถทําได้เลยแสดงว่ามันมีข้อมูลพื้นฐานอยู่บ้างแล้วแหละแล้วมีตัวเลขในใจไหมฮะสำหรับทางเอ็ดดาว่าพอกฎหมายบังคับใช้เสร็จปุ๊บผู้ประกอบการที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนกับเราเนี่ยตัวเลขมันอยู่ที่เท่าไหร่รแล้วเป้าหมายกี่เปอร์เซนที่เราต้องการให้เขามาลงทะเบียนกับเรา จริงๆเท่าที่ทีมเคยเซอร์เวไว้นะคะก็เป็นหลักพันนะคะตัวคนที่เข้าขายตัวนิยามบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยเป็นหลักพันทีนี้ความคาดหวังเนี่ยคือจากที่ในช่วงประมาณเกือบปีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะที่เริ่มมีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวพรดอบสมับเนี้ยก็จะมีคนโทรมาสอบถามตลอดเวลาเนะทั้งทีมก็ได้ทำทูสว่าให้เขาว่าลองไปทำเซลล์แอสเซสตัวเขาเองว่าเขาเป็นหรือเขาไม่เป็นนะคะแ แต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่นํามาสู่เรื่องของการที่เรารู้หรอกนะว่าจํานวนเนี่ยมันจะเท่าไหร่แต่ว่าเราอะคาดหวังว่าก็คนที่เราไปไปไปเซอร์เวมา <c oughs> ว่ามันเป็นหลักพันเนี่ยเราก็อยากให้เข้ามาแจ้งให้เยอะที่สุดโ <c oughs> ดยเฉพาะตัวผู้ให้บริการที่อาจจะเป็นรายใหญ่ <c oughs> หรือว่ารายที่มีจำนวนผู้ใช้บริการในประเทศไทยอะค่อนข้างเยอะนะคะ เพราะว่า Impact ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการก็ได้รับความน่าเชื่อถือเองใช่ไหมคะถ้าคุณเข้ามาในระบบเนี่ยอย่างหนึ่งเลยคือการันตีว่าคุณก็จะต้องมีช่องทางกันให้ความช่วยเหลือเนอะ <laughs> ไม่โมโหหิวแล้ว <laughs> แล้วก็ตัวผู้ใช้บริการเองเนี่ย <laughs> ก็จะก็จะเชื่อมั่นได้ว่าเอ้ยมันถ้าสมมติว่ากฎหมายเขาอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้เราจะมีการดูแลให้ตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่เพิ่มเติม,ต,มตามมิติความเสี่ยง ที่ลักษณะของการให้บริการแพลตฟอร์มอันนะั้นะพึงมีผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับพี่โบจะเรียกว่าลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการใช่ก็เป็นความพยายามของกฎหม,นะมายฉบับนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทางฝั่งของผู้ประกอบการด้วยใช่ค่ะพอจะมองเห็นอุปสรรคบ้างไหมครับหรือว่าอะไรที่มันจะทําให้ความตั้งใจของกฎหมายฉบับนี้มันมันอาจจะไม่ไม่ไปไม่ไปถึงร้อซก็ เป็นเรียกว่าเป็นเป็น challenge เนะเป็นความท้าทายความท้าทายก็คือการที่เราจะ communicate ถึงประโยชน์ที่ตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มเขาจะได้รับอะคือการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องเห็นว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรใช่ไหมคะก็พยายามที่จะสื่อสารในมุมนี้ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยเขาจะได้รับความน่าเชื่อถือยังไงบ้างแล้วที่สำคัญสุดค่ะก็คือ user เองรับอ่ถ้าสมมุติว่า user เนี่ยเหมือนกับ ทราบถึงสิทธิ์ของตัวเองที่อาจจะได้รับตามกฎหมายฉบับนี้นะแล้วก็เห็นความสําคัญของมันว่าการใช้บริการแพลตฟอร์มที่มันมีความน่าเชื่อถือเนี่ยที่เข้าสู่ระบบภายใต้พรดรฉบับนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะเป็นส่วนขับเคลื่อนสําคัญเลยนะคะแล้วก็พยายามจะใช้กลไกลของการที่กฎหมายฉบับนี้ไม่อยากใช้กลไกลของการที่กำหนดหน้าที่ให้เขาต้องทำแต่พยายามอยากจะ encourage ให้เขามี self regulate ที่ดีนะคะมีการดูแลตัวเองที่ดีอันนี้เป็นชาเลนจ์ที่เราต้องพยายามสื่อสารเอกชนว่าอันนี้ถ้าคุณดูแลตัวเองได้ดีอ่ะเราจะไม่อยากไปยุ่งนะเหมือนเป็นการกำหนดมาตรฐานใช้คำนี้ก็น่าจะได้นะใ,ให้ทุกคนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทีนี้ในมุมของผู้บริโภคผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆถ้าถ้าเขาไปเลือกใช้บริการแพลตฟอร์มซักแพลตฟอร์มหนึ่งเขาเช็คได้ไหมครับว่าแพลตฟอร์ม A นี้ มาขึ้นทะเบียนกับแ d d ดาแล้วแพลตฟอร์ม B ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรแบบนี้ฮะค่ะเช็คได้ค่ะนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยคือในมุมของ e d d a เราเองเนี่ย โดนกำหนดหน้าที่เอาไว้ในตัวพระราชกิจดีกาเลยค่ะว่าจะต้องมีการเผยแพร่ตัวลายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มาแจ้งให้ทราบเพราะฉะนั้นเช็คได้เช็คได้ค่ะแต่แต่ก่อนซื้อเนี่ยบางทีโปรโมชั่นมันล่อตาล่อใจไม่ทันได้เช็คเนาะกดสั่งซื้อไปแล้วอะไรแบบนี้นะฮะถ้าถ้าสมมติว่ากฎหมายบังคับใช้แล้วเรามองไปข้างหน้านะพี่โบนะประเทศของเราเนี่ยมันจะไปถึงจุดที่ ผมก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งเล่าข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพเยอะมากทุกวันนี้หลอกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีโอกาสไหมครับข่าวเหล่านี้มันจะน้อยลงสถิติมันจะน้อยลงกับการถูกหลอกผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์จริงๆคิดว่าเป็นความคาดหวังอของคนในมุมที่ทำกฎหมายฉบับนี้ร่วมกันมาทุกคนนะ่ะคาดหวังว่าจะให้ตัวเลขมันลดลงหรือเป็นไปได้ก็คือไม่มีเลยแต่ว่าต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือ มันมันอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายฉบับนี้มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่เนอะมีกลไกที่มีมีชั่งเลนจ์อยู่ในมุมที่มันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลักษณะของบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลและอีโคซิสเต็มเนี่ยมันเยอะมากการจะลดปัญหาต่างๆให้ได้เป็นศูนย์เลยเนี่ยมันมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัวยูเซอร์เองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็พยายามจะเหมือนกับทําหน้าที่ตัวเองให้ดีมีกลไกในการที่จะดําเนินการปิดความเสี่ยงให้ดีเนี่ยแล้วก็ รัฐเองค่ะมีการร่วมมือกันทํางานอย่างเข้มข้นภายใต้กลไกต่างๆที่กฎหมายฉบับนี้จะให้ไวเนี่ยนะคะก็คิดว่านะคะน่าจะลดจํานวนอันนี้เป็นความคาดหวังเช่นกันดังนั้นดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยคือการเข้าใช้บริการเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยที่จะลดความเสี่ยงได้อย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าเรื่องของการป้องกันการช่อโกงรหรือว่าเรื่องของการเผยแพร่คอนเทนต์ที่มันอาจจะเป็นลักษณะของข่าวปลอมแบบนี้นะคะคกลไกที่จะช่วยได้เนี่ยคือคกลไกของการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการเนอะอาจว่ามี ทำน่าเชื่อถือ,อยังไงค่ะดังนั้นค่ะในเอพิโซดถัดไปนะคะก็อาจจะขอโปรยนะคะคขอโฆษณาไปไว่าดเดี๋ยวเราจะมีนะคะเรื่องของดิจิตอลไอดีนะคะ,ะก็เดี๋ยวจะมีทางผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะมาให้ข้อมูลน,นะคะแล้วก็อาจจะเล่าในเชิงสนุกสนานแบบนี้ล่ะคะ่ะครับข้อมูลครบถ้วนนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่โบสุภาพจิตราเลาหะวัฒนพินโยนะครับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากฎหมายจากเอ็ดดานะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับ แล้วก็คุยกันแบบสบายๆแบบนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆกฎหมายดิจิทัลแพลตฟอร์มใครได้ประโยชน์นะฮะก็ทุกคนเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้แน่นอน21สิงหาคมนี้ใช่ไหมครับพี่<ช>โบครับวันนี้ขอบคุณพี่โบมากๆนะครับที่มาวูพูดคุยกันขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับอย่างที่พี่โบได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะครับ จะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ใกล้ตัวทุกคนมากๆนะไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้นแต่เราทุกคนในมุมของผู้บริโภคพ่อค้าแม่ค้าพี่ๆไรเดอร์ Rider นะครับรวมถึงคนที่ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้ กฎหมายมีมาเพื่อช่วยกำกับดูแลแล้วก็ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญมากๆที่จะทำให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยน่าเชื่อถือและที่สำคัญนะครับมีความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับวันนี้เรียกได้ว่า เราไม่ได้ทําแค่การอัปเดตความรู้เท่านั้นแต่ว่าเราเปิดโลกดิจิตอลในหลากหลายแงยม่มุมรวมไปถึงประโยชน์และข้อคิดดีๆที่เราไม่เคยรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจนะครับตามชื่อของท็อปิกวันนี้เลยก็คือกฎหมายดิจิตอลแพลตฟอร์มใครได้ประโยชน์นะครับสําหรับ EP หน้านะครับเมื่อสักครูน่นี้พี่โบวโปรยเอาไว้แล้วนะฮะ ผมพูดย้ำอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับสนุกแน่นอนเพราะว่าทุกคำถามที่ถูกถามเกี่ยวกับดิจิทัล ID ในช่องทางต่างๆพอดแคสต์ครั้งหน้าครับเราจะรวบรวมคำถามแล้วก็ชวนผู้รู้ตัวจริงมาไขข้อสงสัยกันให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ผมแชมป์สรันพัฒต้องขอขอบคุณพี่โบนะครับแล้วก็ทางเอ็ดด้ามากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในอีพีนี้ฝากติดตามทุกช่องทางของทางเอ็ดด้านะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Twitter นะครับรวมถึงเว็บไซต์ด้วยวันนี้ผมแชมป์สนันนพัฒรวมถึงรายการเอด็ดดูรู้ไว้ใช้ชีวิตไม่ตกขอบไปกับเอ็ดดาต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันที่25ของเดือนขอบคุณครับเอด็ดดูรู้ไว้ใช้ชีวิตไม่ตกขอบไปกับเอด็ดด้า